สวัสดีคะ่ะทุกท่านพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์นะคะในช่วงของ b n นไอบิสเ s สบ o สเตอร์ซีรีสค่ะนะคะแล้วก็ตามคําเรียกร้องค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้ได้รับเกียรตินะคะจากแขกคนพิเศษนะคะจากงาน Go Club and Master Connectors Forum 2024ที่จัดไปเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะหลายท่านเรียกร้องมาบอกว่าอยากจะได้ฟังแต่และเวอร์ชันในฉบับเต็มเมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะก็เป็นถึงเป็นเป็นคิวของคุณบอยนะคะคุณบอยธเนศนะ จากบิน i ไอโฟกัสที่จจได้ได้มาแบ่งปันแง่คิดมุมมองนะคะในการอยู่ในบิณให้กับพวกเราได้ฟังนะคะคุณบอยก็สปอนเซอร์เพื่อนสมาชิกเข้ามาทั้งในชัปเตอร์ตัวเองแล้วก็ชัปเตอร์อื่นๆนะคะทั้งหมดถึง38ท่านด้วยกันนะคะใครคิดว่า38ท่านนี่ยอดเยี่ยมมาคีเลข38เข้ามาในแชทบ็อกเลยนะคะีสามแปเข้ามาในแชทบ b ็อกเลยค่ะนะคะแล้วก็ อีกสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้เราจะให้คุณบอยนะคะได้แนะนําตัวนะคะสโลแกนของแกคือชื่อเล่นหรือชื่อในวงการของแกคือคุณบอยรักเมียนั่นเองนะคะคุณบอยคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะคุณบอยสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณเจงครับสวัสดีครับเธอแนะนําตัวได้เลยค่ะชื่ออะไรทําธุรกิจอะไรคะ่ะครับก็สวัสดีนะครับผมทะเนศอัรจรูนะครับหรือเพื่อนๆเ,เขาให้สมยาครับบอยรักเมียจากโฟกัสชปเตอร์นะครับ อาชีพนะครับก็คือขายส่งน้ํามันนะครับตั้งแต่สามพาริทขึ้นไปนะครับที่เหนือบนนะฮะเชียงใหม่เชียงรายลําพูนพะยาวครับในแบรนด์พีทีคาวเทคแล้วก็บังจากครับผมนั่นคืออาชีพหล<ร>ักของผมเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็เคยเป็นประธานผ่านพ้นของ b ีนไอโฟกัสแชปเตอรด้วยนะคะใช่ครับ โอเคเยี่ยมเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะตอนนี้เราก็ได้รู้จักคุณบอยกันแล้วเราปิดหน้าจอลงมาเพื่อเราจะได้เห็นหน้าจอได้คุยกับคุณบอยเต็มๆนะคะชายผู้นี้คะ่ะผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายทั่วประเทศนะคะคุณบอยเล่าให้ฟังหน่อยอยู่ในบีนไอเอโฟกัสมาแล้วกี่ปีเป็นมายังไงแล้วสปอนเซอร์เพื่อนสมาชิกเข้ามาถึง38คนมีแง่คิดมุมมองในการเชิญแขกยังไงทําไมต้องเชิญนะคะแล้วแล้วแล้วเพื่อนสมาชิกในกลุ่มได้ประโยชน์อย่างไรจากการที่เราสร้างทีมของเราให้ใหญ่ขึ้นค่ะคุณบอย เชิญค่ะครับก็ผมอยู่อยู่ในบีไอโฟกัสเนี่ยปีนี้เข้าเป็นปีปีที่ห้าแล้วครับก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยภรรยาผมก่อนภรรยาผมเนี่ยอยู่ในบีไออินเจเนียรครับ <c oughs> อยู่ก่อนหน้าผมประมาณสองปีนะตอนนี้ภรรยาผมอยู่ในบีนไออิเจเนียร์มันเข้าปีที่แปดละ <c oughs> การการที่การที่พอภรรยาผมอยู่ในบีนไอเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกแล้วแล้วมันประทับใจคือมันทําให้เขาเปลี่ยนคนระับจากแม่บ้านคนหนึ่งครับไม่ฉันจะไม่ตื่นเช้าฉันจะไม่บลาบลาบลาพอเข้ามาอยู่บีนไอครับเปลี่ยนเลยครับเขาตื่นเช้าขึ้นได้ครับรู้จักการเอ,อช่วยเหลือเพื่อนฝูงช่วยแนะนําเพื่อนฝูงครับที่สําคัญครับเขาเชิญแขกครับ จากคนที่ไม่กล้าเชิญแขกเขาอายครับไม่กล้านุน่นกล้านี่ครับไม่กล้าทาอะไรเลยกับกายกล้ามาการ mm hmm. เชิญแขกพอถึงวันหนึ่งเขาอยู่ในบีนไอโฟออิเนียนมาสองปีครับเขาก็บอกผมว่าพี่บอยถึงเวลาของพี่แล้วที่พี่ต้องไปอยู่อีกชัปเตอร์หนึ่งเพราะว่าน้องเห็นแล้วว่าการที่เราอยู่ในบีนไอเนี่ยมันการขยายตัวได้ง่ายที่สุดเพราะพี่กับน้องก็ไม่ใช่คนเชียงใหม่ mm hmm. ผมมาจากอายุทยาครับมา,มาเชียงใหม่ แฟนผมเป็นคนพยาวครับมาทําธุรกิจปั๊มน้ํามันที่เชียงใหม่คือเราไม่ใช่คนเชียงใหม่ทั้งคู่แต่มาอยู่เชียงใหม่อืมเราก็เลือกครับผมก็ได้มาอยู่เลือกที่มาอยู่ b ีไอโฟกัสณตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอโฟกัสมีสมาชิกอยู่ประมาณสักยี่สิบเก้าคนวันหนึ่งผมได้สมัยก่อนเราจะมีอสมาชิกจะต้องได้ร้อยร้อยสิบคะแนน ร้อยสิคะแนนผมผมผมอ้างมาตรงนั้นก่อนผมบอกว่ามีใครเคยทำร้อยสิบไมเขาบอกไม่มีพี่บอยโฟกัสแล้วไม่เคยมีงั้นผมจะทําให้ดูพอทำร้อยสิบการรู้สึกภูมิใจครับมาเลยครับแล้วก็ถามโกขับคืออะไรโกขับ uh. คืออะไรเขาบอกอ๋อโกขับก็คือเราต้องเชิญแขกแขกเชิญเปมัมเบอร์หกคนคุณจะได้สิทธิ์อยู่ในห้องโกขับโฟกัสเปิดมาตั้งนานแล้วสี่ปีพี่บอยไม่มีใครเคยทาได้งั้นผมอยากทำผมอยากทำ นั่นแหละครับมันจุดกําเนิดพออยากปั๊บครับพอเราอยากปั๊บผมลงมือทําเลยครับผมลง,ลงมือทําเลยชเชิญแบบทุกอย่างอยากให้ผมรู้นะว่าคุณไม่รู้จักบีนผมจะเชิญเข้าทันทีเลยครับเหมือนกันครับการที่เชิญเข้ามาแล้วเขาได้บางอย่างใน b n i โฟกัสของผมครับหล,หลายๆอย่างมันทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนหล,หลายๆอย่างครับทำให ก้าวหน้าขึ้นในการที่อยู่ในสังคมอันนี้ครับหลายๆอย่างครับเขาพัฒนาตัวเองจากในสิ่งที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนครับม,มันทําให้เราบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเชิญแขกแ,แบบนี้เข้ามาแล้วเขาได้แบบเราอ่ะเราจะเชิญไหมอืมเชิญครับผมเจอคนบางคนเข้ามาถามผม, boy, ผมว่าพี่บอยผมหมดสต็อกแล้วหมดสต็อกแล้วอยู่เชียงใหม่เลยไม่มีแขกพี่บอยทํายังไงผมบอกง่ายมากเลยผมให้คําตอบ,บง่ายๆเลย เราอยู่ในเนี้ยเราเป็นนักธุรกิจถูกไหมใช่พี่เราขายของถูกไหมใช่พี่คุณเคยคุณเคยไปขายลูกค้าแล้วลูกค้าไม่ซื้อคุณเนี่ยแล้วคุณหยุดขายของไหมไม่การเชิญแขกมันเป็นเรื่องเดียวกันครับกับการขายของครับแต่เราจะคิดยังไงว่าการเชิญแขกกับคนขายของมันคนละเรื่องแต่สำหรับผมเป็นเรื่องเดียวกันครับอืเราขายเลยครับเราขายความเป็น B I ครับเราขายการ B I focus ครับ เขาไม่มาไม่เป็นไรครับเรารู้จักใครอีกครับเราก็ขายครับเพราะอะไรครับเพราะสินค้าเราดีครับโฟกัสเราดีครับคุณจะหยุดขายไหมอืมตัวเองก่อนคุณจะหยุดขายไหมถ้าคุณบอกว่าหยุดนั่นแหละคุณก็หยุดสินค้าของคุณแล้วก็สินค้าคุณไม่มีคุณภาพสิแต่สําหรับผมไม่ผมไม่เคยหยุดขายสินค้าของบีนไอในนามของโฟกัสชัพเตอร์ครับวันนี้ครับผมเชิญครับแขกครับมาในเยี่ยมชมโฟกัสชัพเตอร์ผมถึง หนึกท่านครับว้าวเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณมากพี่บอยขอพอสตรงนี้นิดหนึ่งคือแค่ฟังสนาทีแรกก็ไฟลุกแล้วนะคะ นะคะอย่างแรกเลยคือเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณภรรยาเนาะนะคะเป็นตื่นเช้าช่วยเหลือคนอื่นเริ่มเชิญแขกแล้วก็เกิดความประทับใจแล้วเบีนไเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเปลี่ยนชีวิตผู้คนเราทําให้เจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีขึ้นเก่งขึ้นเอื้อเฟือ้อและช่วยเหลือกันมากขึ้นชอบคําว่าบีไอช่วยให้เราขยายตัวได้ง่ายที่สุด เนาะนะคะเพราะว่าพี่บอยเองก็เข้ามาในธุรกิจของหมวดั๊มน้ำมันขายส่งน้ำมันเนาะนะคะแล้วที่ชอบอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า การเชิญแขกมือนเหมือนกับเรามอบสิ่งดีๆให้กับเขาเพราะเรารู้ว่าบีนไอโฟกัสของพี่บอยมันเป็นของดีถ้ามันเป็นของดีงดก็เปรียบเสมือนกับเราขายของถ้าเกิดของดีเราก็ย่อมอยากจะขายแต่ถ้าเกิดเราได้รับการปฏิเสธจากวิซิเตอร์คนหนึ่งหรือสองคนก็ไม่ได้แปลว่าเราจะหยุดขายของเราเพราะเรายังคงมีความเชื่อมั่นว่าของของเราเป็นของดีเราก็แค่เดินหน้าต่อนะคะแล้วก็เชิญให้โอกาสคนถัดไปนะคะคำถามถัดไปพี่บอยพี่บอยและคุณภรรยา ก็ไม่ใช่คนเชียงใหม่แต่สามารถเชิญวิสิเตอร์166คนว้าวนะคะคำถามคือสมาชิกหลายหลคนบอกว่าฉันยังไม่รู้จะเชิญใครเลยเป็นคนในจังหวัดแท้ๆพี่บอยใช้แง่คิดมุมมองอยังไงไม่ใช่คนเชียงใหม่ซะด้วยซ้ำแต่เชิญแขกถึง166ร้คนแล้วเทินเป็นทีมของ BNI ได้ถึง38คนมอบโอกาสดีๆให้กับเ m b ไทยได้ถึงส8คนอ่าค่ะก็ อย่างอย่างอย่างที่ที่ผมบอกไปเมื่อเราขายของแล้วเราได้อะไรหลายหลายอย่างจากบีนไอแล้วนะครับผมให้ความหมายแบบนี้ครับบีนไอครับมันเหมือนมหาัยที่มีชีวิตครับชีวิตม,มีชีวิตยังไงครับมหาัยนี้ครับคุณไม่สามารถจะเรียนรู้มันหมดสิ้นหรือจบลงไปได้ครับพราอะไรรู้เปล่าหนึ่งเลยครับมีคนมาถามผมว่าพี่บอยให้ความหมายว่าโฟกัสหรือบีนไ คือมหาลัยของชีวิตคืออะไรพี่อ้อง่ายมากพี่ก็ตอบเลยน้องหมูมากมหาลัยในนี้ครับเรามีอากีเมตนด้วยกันคุณจะมาสัมผัสคุณเดินมาหาลัยเนี้ยเรามีอยู่ห้าข้อถ้าคุณทำได้นะครับคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตห้าข้อเนี้ยคุณก็รู้อยู่แล้วไฟคีที่เราทําแต่ข้อที่สําคัญที่สุดเลยผมบอกน้องๆหลายๆคนคือการเชิญแขกทําไมละพี่เนี่ยมหาลัยอันเนี้ยมันสําคัญตรงเนี้ยเราเชิญแขกแขกมาสัมผัสว่ามหาลัยเนี้ยน่าเรียนจัง เขาทำไงต่อเนองสมัครเรียนใช่สมัครเรียนยังไม่พอเขาต้องทำไงต่อทดลองไฟทำไฟคีดถูกไหมไฟคีดอันนี้ครับสําคัญในการเชิญแขกครับเพราะอะไรครับวันหนึ่งครับคุณเชิญมาบ่อยๆคุณจะเรียนรู้ชีวิตของเขาเขาจะเรียนรู้ชีวิตของเราครับอันนี้มันจะไม่จบไม่จบไม่สิ้นครับมหาลัยนี้จะสอนแบบนี้ครับสอนแบบนี้ครับสอนแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นพี่เลยไม่หยุดในการเชิญแขกครับเพราะการเชิญแขกมากเท่าไหร่ครับ เรายิ่งเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตของเขาเขายิ่งเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตของเราอันนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและที่อื่นไม่สามารถทําได้แบบนี้มผมอยู่มาหลายวงการนะครับอยู่มาหลายหลายไม่ว่าจะเป็นหลายองค์กรที่มีลักษณะคล้ายแบบนี้แต่ที่นี่ครับคือมหาลัยที่มีชีวิตครับ<ม>คุณสามารถเรียนรู้ไม่จบไม่สิ้นครับ<ม>วันหนึ่งครับวันหนึ่งที่คุณบอกว่าผมจบแล้วทําไงครับคุณเดินลงไปจากอันนี้ครับจากมหาลัยออกจากมหาลัยนี้ไป คุณกลับเข้ามาไอทีคุณอาจจะตามเพื่อนไม่ทันเพราะหลายหลายคนครับเขาเรียนรู้ไปก่อนหน้าคุณเยอะมากเลยที่นี่ครับคือเสน่ห์เหลือเกินงั้นคุณจะหยุดไหมแต่ผมไม่บอกน้องๆเลยอย่าหยุดในการที่เชิญแขกเพราะอะไรนี่ยคือหาลายชีวิตคุณฝึกมันได้ครับฝึกได้ตลอดเวลาครับฝึกทุกลมหายใจครับคุณจะหยุดฝึกมันไหมมันก้าวข้ามทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับในชีวิตคนเราครับบอกพี่บอยผมกลัวการปฏิเสธ ฟังพี่ดีๆการปฏิเสธทุกคนกลัวหมดแหละแต่พี่บอยให้ความหมายว่าพี่มาบอยไม่กลัวการปฏิเสธเนาะชีวิตคนเราอะถ้าจะประสบความสําเร็จมีเรื่องเดียวครับกลัวการดูไม่ดีอมกลัวการดูไม่ดีดเ,พเ,เ,เพราะเราไปเชิญแขกใช่ครับพอเราไปเชิญแขกครับเราจะโดนน้องก็เจอเจอเหมือนกันครับพี่บอยเขาบอกเราเราขายตรงมาพี่อืมแล้วน้องว่าไงอะเราไม่ใช่อื เป็นลัทธิหรือเปล่าอันนี้อันนี้ใครเจอบ้างผมเจอครับเป็นลัทธิเปล่าอันนี้ลัทธิหรือเปล่าเป็นลัทธิเลยนะคะใช่เป็นลัทธิเลยนะครับผมก็บอกว่าไม่ใช่ครับเราคือเราคือองค์กรหนึ่งที่รวบรวมนักธุรกิจครับของเชียงใหม่ครับในนี้เข้ามามันไม่ใช่แค่ยอดขายอย่างเดียวนะครับคุณสามารถเรียนรู้ชีวิตผู้คนได้ครับคุณมาเจอผู้คนในนี้ได้ครับและคุณสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้ง่ายมากเลยครับในนี้เขาตอบผมว่าไงนะครับคุณเจง อ,อ๋อเหรอมาหร <laughs> อกก็เจอการปฏิเสธอยู่ดี <S <S อ่าเจอมปฏิเสธครับแล้วทําอะไรครับบางคนครับน้องๆถามพี่มอยเขาปฏิเสธน้องนะหยุดไหมบอกไม่ยิ่งเขาปฏิเสธมากเท่าไหร่คุณก็ต้องฝึกให้มากเท่านั้นครับวันหนึ่งครับพอคุณทําสําเร็จครับคุณจะทําไงต่อความสําเร็จใครอยากได้ต่อมไหมคุณอยากได้หมดผมก็ทําต่อสิครับเพราะผมอยากได้ความสาเร็จผมก็เชิญอีกเชิญอีกมามั่งไม่มามั่งผมไม่รู้อะแต่ผมเชิญเชิญเชิญ คู่มันอยู่ในสายเลือดไปแล้วครับการเชิญแขกอย่าให้รู้นะก็ที่ผมแชร์ตอนที่นั้นนะคะขนาดผ่าตัดอยู่ครับคุณแจงวันนีุ่ณหมอได้คผมแชร์ให้หมอฟังครับ คุณหมอส่งแขกมาสองคนและเทอหนึ่งด้วยนะฮะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยชอบชอบประเด็นที่คุณบอยบอกนะคือเราเราเชื่อมัน่นเราศรัทธาแล้วเหมือนที่คุณเจนได้บอกเมื่อสัปดาห์ก่อนนัานนะคะว่าบีนไอมันเป็นของดีแล้วพี่บอยบอกว่าเราอยู่ในบีนไอโฟกัสเราก็เชื่อมั่นว่าบีนไอโฟกัสเป็นของดีรเราคนเติบโตได้ช่วยเหลือกัน<ช><ๆ>เขาได้พัฒน,นาตัวเองโอ้โหมันหลากหลายมิติมากซึ่งมันหาไม่ได้ในองค์กรหรือชุมชนอื่นๆในลักษณะแบบ ะะแล้วชอบบริบทที่คุณบอยบอกว่าอา้าวการที่เราอยู่ใน b บ i ไ o c u s ก็เปรียบเสมือนกับ b n i Focus เป็น Product ของเราเป็นสินค้าของเราก็มันเป็นของดีเราเชื่อมากแล้วก็เดินหน้าในการนะคะแบ่งปันให้กับคน,นอื่นๆนะถ้าเกิดเจอคนที่หนึ่งปฏิเสธก็ไม่ได้แปลว่าเราจะหยุดขายสินค้าเราเพราะเราเชื่อว่าสินค้าเราเป็นของดีแล้วก็เชิญคนคต่อไปเชิญคนต่อไปเนาะนะคะดีมากๆคำาัามลัไปพี่บอยอยู่ใน b บ i ไมาแล้ว5ปีพี่บอยคือพี่บอยได้อะไรบ้าง มหาวิทยาลัย <Okay. S 1> ชีวิตแห่งนี้ที่ชื่อว่าบีนไอเนี่ยเขาให้อะไรกับพี่บอยบ้างหนึ่งเลยที่ที่ที่สำคัญที่สุดเลยครับคุณเจงเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมยืนหยัดในในบีนไอเลยก็คือผมเห็นชีวิตผู้คนเปลี่ยนแปลงอ,อันดับแรกก่อนเลยภรรยาผม,มเขาอยู่มาแปดปีเขาบอกพี่บอยในเนี้ยคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยเขาได้มันมาแล้ว,ลวเขาบอกพี่บอยอยู่ในนี้ให้ยนนานนะมันเป็นสิ่งที่ดีมาก ในชีวิตผู้ชายคนหนึ่งครับผู้หญิงรักเราขนาดนี้เขาจะบอกเลยว่าที่นี่ดีนะพี่คุณกล้าปฏิเสธภรรยาคุณไหมล่ะภรรยาคงไม่ผมไม่แน่นอนภรรยาบอกว่าดีผมก็ว่าดีแน่นอนติดซึ้ครับผมผมเจอสมาชิกเราคนหนึ่งครับสมาชิกเราคนหนึ่งเป็นน้องที่ทําอาชีพเกี่ยวกับปลูกสินค้าเกษตรน้องเข้ามาเนี่ยในแบบฉบับในชีวิตของเขาครับคุณเจงเพื่อนๆนะครับ ผมประทับใจคนนี้มากเพราะอะไรครับชีวิตเขาครับเขารู้จักแค่หน้าคอมพิวเตอร์ครับกับคุณแม่เขาจบออสเตรเลียมาไม่รู้จักใครเลยในเชียงใหม่สักคนเดียวนะครับวันหนึ่งคุณแม่เข้ามามามา,มาเป็นแขกพิเศษในโฟกัสครับเขาให้ลูกชายเข้ามาเข้ามาหนึ่งปีแล้วเขาจะต่อยุสมาชิกครับผมโทรไปบอกคุณแม่ครับน้องเขาถึงต่อยุสมาชิกแล้วครับคุณแม่เขาว่างไงครับบอกแม่ต่อลูกหน้าสองปีเลยบอกเอา้าทําไมล่คะครับ ทำไมครับแม่เขาบอกว่าบอยรู้ไหมโฟกัสน่ะทําให้ลูกเขาอ่ะไม่ใช่ลูกคนเดิมที่คุณแม่เห็นอ mm hmm. เป็นคนคนหนึ่งที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับอื mm hmm. ลูกเขารู้จัก,จกไม่ใช่แค่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วครับเขารู้จักคนอื่นมากมายครับใน75คนเขารู้จักเกือบครบทุกคนครับในชีวิตเขาเขารู้จักแค่สองคนสมัยก่อนคือแม่กับหน้าคอมพิวเตอร์อื mm hmm. แม่จะไม่หยุดลูกชายเขาชนแข่งไม่เป็น ครับแต่แม่เขาเชิญแขกมาลูกชายเขานะครับเขาไปเล่าว่าลูกชายไทำให้ลูกชายเขาเปลี่ยนเป็นยังไงครับโอ้ oh, คุณเจมันเฮ้ยนี่นี่ไม่ใช่ธุรกิจอย่างเดียวนะครับบีนไอครับอย่างที่ผมบอกมันคือมหาลายชีพอ,อะไรครับมันทําให้คนบางคนนะเข้ามาในบีนไอมันบางคนอยากได้ยอดธุรกิจบางคนอยากได้ความสัมพันธ์บางคนอยากได้การพัฒนาตัวเองไอ้น้องคนนี้ครับมันได้การพัฒนาตัวเองในแบบฉบับที่หน้ามือเป็นหลังมือแล้วใครคนบอกครับ แม่เขาคุณบอกอเขาบ้าขอบคุณบีนไอว่าบีนไอขอบคุณบีนไอโฟกัสนะที่ทําให้ลูกชายเขาเป็นแบบนี้อ,ขอนะขืขอบคุณที่พวกคุณเนะี่ยให้ความรู้ลูกชายเขาขอบคุณที่พวกคุณน่ยให้ชีวิตชีวิตใหม่กับลูกชายเขามันฟังนะแล้วบอบกโหแล้วอย่างนี้แหละครับผมจะไม่เชื้อเชิญใครเข้ามาเป็นสมาชิกบีนไอผมจะไม่เช้อเชิญใครเหรอครับให้มาดูสัมผัสบีนไอครับโหมัน ผมไม่อยากจะบอกครับแบบมันอินอคือเอ็ใจเนาะที่มันเห็นชีวิตทุกคนเปลี่ยนแปลง เพราะว่าในระบบของ BNI ถ้าเราเข้ามาตั้งใจใช้ระบบมันเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้จริงๆเหมือนกับตัวอย่างของน้องคนนี้ที่พี่บอยเล่าให้ฟังแม่เองเป็นคนบอกแล้วจริงๆฟุตบอลนี่มีแบบอย่างคนใกล้ตัวที่ให้เทสต์โมเนียลคนแรกเลยคือคุณภรรยานะอยู่ในอินจีเนสปัจจุบันย่างเข้าสู่ปีที่8ถ้าไม่ดีจริงภรรยาคงไม่ชวนคุณสามีมาเข้าใน BNI แน่นอนเพราะฉะนั้นมันเป็นของดีนะคะแล้วก็จากการที่ได้มาอยู่ในโฟกัสก็ได้เห็นชีวิตคนเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายนะคะน้องคนนี้ที่เปลี่ยนจากคอมพิวเเตอร์มา ็นคนที่รู้จักในการเข้าสังคมซึ่งคนที่ดีใจที่สุดน่าจะเป็นแม่ด้วยว่าเรา,โคร,เาโครงสร้างของระบบแชปเตอร์ได้ไดเพาะบ่มได้ขัดเกลา คนคนหนึ่งให้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีขึ้นเก่งขึ้นและเขามีสังคมที่น่าชื่นชมนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนที่พี่บอยบอกถ้าเกิดสินค้าของเราเป็นของดีเราก็เดินหน้าออกไปมันไม่มีข้อจํากัดแล้วก็แค่ก้าวข้ามข้อจากัดแล้วก็เชิญคนให้เข้ามารู้จักของดีๆนะคะแบบแบบในย <ừ> ิ<ใ>นไทนั่นเอง <ừ> นะคะ <ừ> อ่ะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดแล้วพี่บอยเวลาผ่านไปเร็วมากจริงๆสุดท้ายสุดอาจจะสักสามนาทีสุดท้ายพี่บอยอยากจะฝากอะไรนะคะถึงสมาชิกหรือว่า LTT ที่เข้ามาฟัง business booster series แล้วมารับแรงบันดาลใจดีๆจากพี่บอยค่ะครับก็อย่างอย่างที่ที่ผมเล่าให้ฟังมาครับสิ่งหนึ่งในในบ n เนี่ยถ้าพวกเราเชื่อในระบบ BNI เราเชื่อมั่นว่าระบบนี้ดีครับไฟทีครับเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำแต่ข้อที่ต้องทำที่ดีที่สุดครับคือการเชิญแขกครับ การเชิญแขกครับจะเป็นสิ่งที่คุณก้าวข้ามทุกสิ่งทุกอย่างครับถ้าคุณฝึกฝนตรงนี้ผ่านนะครับผมบอกเลยโลกใบนี้คุณจะทำอะไรก็ได้มันง่ายเหมือนดังดีดนิ้วเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าหยุดการเชิญแขกครับยิ่งคุณเชิญมากเท่าไหร่คุณจะสัมผัสเลยว่าคนที่เชิญมาจะได้อะไรมากกว่าที่คุณจะให้เขายิ่งเขาเชิญเป็นเมมเบอร์ครับเขาจะได้อะไรมากกว่าที่คุณให้เขาอีกครับที่นี่คือเสน่ห์ของบีนาครับผมบอกเลยเลยครับโลกใบนี้ครับ ยังหาอะไรอะไรที่แบบเหมือน b i เนไนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกครับถ้าของเขาดีนะครับคุณขายเลยครับรับรองครับใครจะซื้อหรือไม่ซื้อไม่เกี่ยวนะครับแต่สำคัญครับคุณอย่าหยุดขายของดีนะครับนั่นคือบีนไอครับขอบคุณครับ เยี่ยมเลยค่ะขขาคุณค่ะถ้าใครชอบและได้รับแรงบันดาลใจดีๆจากสิ่งที่พี่บอยรักเมียนะคะจากโฟกัสแบ่งปันนะคีย์ตัวบีเข้ามาในแชทบ็อกซ์รัว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 เลยนะคะคีย์ตัวบีเข้ามาในแชทบ็อกซ์รัว,ร,วรัวเลยนะคะส่งกํงาลังใจแล้วก็ขอบคุณพี่บอยที่มาให้แง่คิดดีๆนะคะชอบที่พี่บอยบอกว่าก็บีไอมันเป็นของดีแล้วก็เดินหน้าในการสร้างทีมแนละให้โอกาสดีๆกับเขา จริงๆแล้วนะสิ่งที่เราให้บางทีคุณอาจจะนึกไม่ถึงแล้ว่าคุณได้เปลี่ยนแป,แปลงชีวิตผู้คนไปมากขนาดไหนจากการที่เราได้มอบโอกาสให้กับเขาในขณะที่ตัวเราเองพี่บอยบอกว่าเราใช้บริบทนี้ในการฝึกนะเพราะเรารู้ว่าของสิ่งนี้มันเป็นของดีเราก็เดินหน้าในการเชิญชวนคนเข้ามาให้รู้จักมาสร้างทีมกันในบีนเรามอบโอกาสที่ดีให้กับเจ้าของธุรกิจนะแล้วก็ถ้าเราเป็นของดีแล้วเวลาที่เราได้รับการปฏิเสธ เราจะหยุดขายของของเราไหมเราก็คงไปหยุดเ้าเราเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาว่ามันเป็นของดีจริงๆนะคบอกพูดร่วมกันค่ะช่วยกันเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนค่ะมอบโอกาสดีๆให้กับ SME ที่อยู่รายล้อมเราที่เขากําลังต้องการ,ร <g rain> โอกาสเหล่านั้นบางทีเขาอาจจะไม่รู้หรอกค่ะว่าเบนอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้ยังไงหน้าที่เราก็คือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ค่ะให้เขาได้มาเจอของดีให้เขาได้มาใช้ระบบดีๆให้เขาให้เขาได้เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยชีวิตที่ดีที่สุดนะ <c oughs> ที่คุณบอยได้ให้บริบทนี้เอาไว้นะคะแล้วเขาก็จะเติบโตงอกงาม <c oughs> ถ้าเขาพร้อมจะใช้ระบบนะคะสําหรับว <c oughs> ันนี้ขอบคุณพี่บอยรักเมียมากๆนะคะที่ได้มาสร้าง <c oughs> แรงบันดาลใจเชื่อแน่ว่าตอนนี้ไฟกําลังลุกท่วง <laughs> นะะในห้องทาวอแน่นอนนะคะขอบคุณพี่บอยมากๆนะคะที่ได้มาแบ่งปันแล้วเราน่าจะได้มีโอกาสได้เชิญพี่บอยมาแบ่งปันในโอกาสต่อๆไปอีกนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่บอยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>